ไปคิดมากพังแล้วเฮ้ยจวบครับจัดมาชุดหนึ่งเว้ยได้เลยครับบอสเออเอาบัดนี้มาแล้วเจ้าเจ้าจัดแล้ว1ชุดเอาอีกชุดมั้ยครับจัดให้ไอ้บ้านี่ไอ้จวบมึงมากวนซีนกูแบบเนี้ยมึงรู้ไม่ใช่เหรอว่าเจมินไม่อยู่ไปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเดือนนี้กูเป็นคนจ่ายเงินเดือนลูกน้องเห็นบอสหน้าเครียดจวบไม่อยากให้บอสเครียดครับได้มึงช่วยกูก็แล้วกันโอเคกูหายเครียดแล้วอาจารย์ซ่อมเลยป่ะอีทมาดิอ๋อมากลองเฮ้ยพี่อุ๊ดยาวแต่เมื่อคืนเลยเหรอเห็นบอกว่าไปดื่มงานมาเกิดเพื่อนมาแล้ววันนี้มาต่อนี่เหรอวะเป็นไงบ้างวะโอ้โหยันเช้าเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าเรียกยันหว่างยันหว่างยันหว่างเลยนี่พี่น้องครับนอกจากจะเมาหัวทิ่มไข่ทิ่มมันแล้วเนี่ยนะเกือบโดนผีหลอกพี่น้องครับจริงเหรอจริงเหรอมึงโดนหลอกไงวะคืนนี้ขากลับกับพี่น้องครับเห็นแท็กซี่มาแต่ไกลเลยนะเว้ยว่าโบกปาปาปาผมมาใกล้ๆมองเข้าไปในรถไม่มีคนขับพี่น้องครับเฮ้ยกูนี่หลับตาสวดมนต์เลยครับพี่น้องครับสักพักนึงมีมือมาแตะกูครับพี่น้องครับแล้วมันพูดเว้ยพี่ถ้าจะไปอ่ะช่วยผมเข็นรถเข้าปั๊มหน่อยแก๊สเบิร์ดแล้วมึงทำไมไม่เล่าให้หมดว่าคนขับละแก๊สหมดนะเล่าเป็นผีทำไมไอ้บ้ากูก็เล่าให้มันมีอรรถรสไงครับพี่น้องนี่ดูท่านทางจะผิวเพลินมากเลยนะโหนี่ได้อีก2วันเลยนะไอ้คนละจ๊ะถามจริงเนี่ยยังไม่สั่งขนาดเนี้ยไม่กลับบ้านไปพักวะฮะมากินต่อแบบนี้พี่กบพี่ลูกแมวเขากระทืบมาหมดกระทืบก็ดีสิครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงเนี้ยร่างกายผมขาดโปรตีนอยู่ครับพี่น้องโปรตีนเนี่ยเขาต้องหาจากเนื้อปลาไม่ได้หาจากตีนเมียโอ้โหมึงนี่ปากดีเลยขี้ตายย่างจริงวะพี่อู๊ดโปรตีนมึงมาแล้วกินคนเดียวไม่ต้องแบ่งเพื่อนพี่ทิพย์คะพี่ทิพย์เราอ่านข่าวนี้ดิคะเขาแชร์กันในโซเชียลเนี่ยมีคนโรคจิตไปช่วยตัวเองบนรถไฟฟ้าใส่กระโปรงน้องนักเรียนผู้หญิงอ่ะเฮ้ยน่าเกลียดชะมัดเลยเกลียดจริงๆไหนดูสิคะโอ้โหจริงๆด้วยอะค่ะทำไมตอนที่พี่ขึ้นรถไฟฟ้าพี่ไม่เจออย่างนี้บ้างอะเสียดายน่าเกลียดจริงๆเลยค่ะพี่กอล์ฟน่าเกลียดยังไงคะที่พี่บอกว่าเสียดายพี่หมายความว่าถ้าพี่เจอไอ้โรคจิตมันมาช่วยตัวเองใส่พี่นะคะพี่จะกระเทิบมาตรงนั้นแล้วจับส่งตำรวจเลยมองกระเทยในแง่ร้ายตลอดเลยหลวงพ่อใจคะไปไหนมาไหนคนเดียวต้องระวังตัวดีๆนะพี่ฮิปก็เหมือนกันแหละค่ะไปไหนมาไหนคนเดียวต้องระวังตัวให้ดีนะคะทางที่ดีเนี่ยพอใจว่าพี่ทิพย์ควรจะกลับไปเป็นแฟนกับพี่ต่อไปไหนมาไหนพี่ต่อจะได้คอยปกป้องไงน้องพอใจคะต่อน่ากลัวกว่าโรคจิตอีกนะคะนี่รอเล่นรอเล่นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดึกแล้วพี่ขอตัวกลับก่อนดีกว่านะคะกลับบ้านดีๆนะคะค่ะเฮ้ไปนะคะ See you tomorrow ค่ะโอ้โหเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งเดี๋ยวบอกจะกลับบ้านแล้วกลับมาทำไมคะใครก็ไม่รู้ค่ะยืนทำท่าแปลกๆอยู่หน้าร้านนะคะไหนคะอุ้ยจริงด้วยพี่ก๊อฟจริงๆด้วยแน่ใจนะคะว่าเป็นคนไม่ใช่กูกูกูอ่ะพี่ก๊อฟนี่กูกูกูที่จะมายืนอยู่หน้าร้านเล่าแหมผีมันก็อยู่ทุกที่นี่แหละค่ะเรื่องสถานที่ที่ไหนเล่าอุ้ยหรือว่าจะเป็นพวกโรคจิตที่เราอ่านในข่าวเมื่อกี้คะพี่ทิพย์เมื่อกี้นี่มันควักอะไรออกมาโชว์พี่ทิพย์หรือเปล่ายังไม่มีอะไรค่ะน้องทิพย์คะลองออกไปอีกรอบสิคะไปดูซิว่ามันควักอะไรออกมาให้เราดูไหมรอเล่นถ้าเป็นโรคจิตเสร็จพี่แน่ไหนน้องทิพย์คะไหนอ่ะไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งเลย
ต่เมื่อกี้เขายืนอยู่หลังต้นไม้นะคะพี่ก๊อฟแล้วเขาก็ทำท่าแปลกๆใส่ทีแล้วเขาก็ทำหน้าแบบพี่ทิพย์ถ้างั้นพอใจคิดว่าพี่ทิพย์ไม่ควรกลับบ้านตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกันก่อนไม่รู้มันไปดักรอพี่ทิพย์อยู่ตรงไหนหรือเปล่าว่ะค่ะปิดร้านเลยนะพี่ก๊อฟเปิดอย่างนี้นะคะทำกล้าสวัสดีครับพี่ลูกน้ำครับรับไหว้หรือว่าตกยุงวะเนี่ยพี่ครับวันนี้ว่างมาเที่ยวบางบานเหรอพี่มาตามผัวกลับบ้านถ้าอย่างนั้นตามกันตามสบายเลยนะครับผมเป็นเจ้าของร้านไม่น่าจะเกี่ยวข้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้พี่น้องครับเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนี่ครับพี่น้องครับพี่บอกลูกน้ำว่าเดี๋ยวไปกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยแล้วลูกน้ำก็บอกอนุญาตแล้วเลยครับพี่น้องครับฉันอนุญาตแกตอนไหนอ้าวก็ตอนคุยโทรศัพท์ไงครับพี่น้องครับพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปกินเหล้ากับเพื่อนต่อนะแล้วลูกน้ำก็บอกตามใจฉันก็ช็อตเมื่อคืนแกก็ขอไปกินงานวันเกิดเพื่อนแล้วกลับมาเช้าฉันอุตส่าห์ไม่ว่าอะไรแล้วนะวันนี้แกยังกล้าขอมาอีกอ่ะนี่ไงพูดกับคุณไม่เคลียร์ถ้าไม่อนุญาตถ้าไม่ให้ก็บอกตรงๆดิจะพูดอ้อมค้อมทำไมวะพี่น้องครับนั่นดิทำไมผู้หญิงเนี่ยมีอะไรไม่ชอบพูดตรงๆวะชอบพูดอ้อมๆให้ผู้ชายเดาอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะพี่มึงอะผิดพี่เป็นผู้ชายจะต้องหัดเดาใจผู้หญิงให้ออกช่วยควายตกลงแกจะกลับหรือไม่กลับไม่กลับครับพี่น้องครับใจเย็นก่อนนะครับพี่ลูกน้ำมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันก็ได้นะครับตกลงแกจะกลับหรือไม่กลับไม่กลับครับพี่น้องครับเอาล่ะในเมื่อมึงประกาศสงครามชัดเจนขนาดนี้กูถอยไปไกลๆดีกว่าพี่อุ๊ดไม่กลับไปก่อนนะต่อครับไม่กลับกับพี่น้องครับตกลงแกไม่กลับใช่ไหมดูปากพี่นะไม่กลับเฮ้ยโอ้เฮ้ยต่อร้านกูพังแน่เลยมึงช่วยห้ามหน่อยสิไปมึงไม่ทำเองวะโอ้ยมันศรัทธามึงมากกว่ามึงไปเลยไม่เอากูลูกหลงไอ้เตี้ยภาพที่กูจินตนาการเมื่อกี้นะคือหน้ามึงโดนกระป๋องทุบหายไปแถบนึงเอ้ยรอดได้ยังไงวะเมียเขากลับไปแล้วมึงจะเลิกลวนลามกูได้ยังเฮ้ยไม่โดนอะไรเลยเหรอใช่เฮ้ยวันนี้พี่ลูกน้ำมาแปลกกว่าปกติต้องลงไม้ลงมือนี่วะใช่แต่เขาโกรธมากขนาดนั้นมึงไม่กลับไปก่อนวะพี่อุ๊ดต่อครับเอาจริงๆเลยนะถ้ามันมาพูดกับผมดีๆผมก็ยอมกลับบ้านกับมันนี่อะไรวะอยู่ๆมาแหกปากตะโกนโวกเวกโวยวายมึงดูนี่คนทั้งร้านเขาเห็นหมดเลยอายเขาไหมทำไมมันไม่ให้เกียรติกูบ้างพี่น้องครับหักหน้ากูไหมอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาหักหน้ามึงแต่พอมึงกลับไปบ้านทีเนี้ยมึงได้หักทั้งตัวไม่กลัวหรอกครับพี่น้องครับบางบางกูจะบอกให้นะถ้ามันทำอะไรกูนะกูจะสู้ขาดใจเลยพี่น้องครับนี่ไงสุดยอดในเมื่อตั้งใจประกาศสงครามอย่างนี้นะพี่ผมว่าวันนี้พี่กินที่สุดเลยเมาให้หนักเพราะเวลาโดนกระทืบมันจะได้ชาๆไม่เจ็บมากมึงไม่รู้จะขอบคุณมึงยังไงพี่น้องครับสุดยอดโจรทุยจะไม่รู้ละไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ถ้ากูไม่เมากูไม่กลับครับพี่น้องครับมาเลยนี่เงินนั่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเสียเสียของขึ้นอึ๊บมึงนี่กันนะจะไปยุบอะไรวะมันต้องออกศึกพี่มันต้องมีคนดิวได้เปล่ายังไม่หมดอึ๊บขึ้นมาโ
วยให้ตะกำมากินช่วยเวอร์พี่โอ๊ตไม่พี่โอ๊ตทำเป็นเสียงเมียชอดชอดชอดสุดท้ายมันก็หนีกลับบ้านก่อนโคตรกากเลยมาดูดิว่าที่กอดอยู่เนี่ยพี่อู๊ดหรือเปล่าว่าพี่อู๊ดเด็กมึงคิดว่าใครอ่ะอุ้ยนี่พี่อู๊ดเนี่ยน้องเป็นใครเนี่ยเป็นป้ามึงมั้งพอมั้ยไปไปไปแล้วเอาซะกูฟื้นเลยครับมึงนี่อะไรของมึงเนี่ยฮะตัวดีเลยเห็นกูไม่น่ารู้ทำไมมึงไม่ห้ามโอ้ยกูห้ามมึงมาหลายโต๊ะแล้วไอ้โต๊ะนั้นโต๊ะสุดท้ายมึงนี่เมาหาแต่ตีนไอ้วะก็เห็นช่วงนี้พี่ห่างหายตีนไปนานผมก็เลยเรียกให้ให้หน้ากูเนี่ยสิวมันขึ้นบ้างเถอะไม่ใช่เต็มไปด้วยแผลเป็นเฮ้ยป่าเอ้ยกลับไปตั้งนานแล้วไม่ใช่วะแล้วนี่กลับมาทำไมอีกอะหรือว่ามึงเมาจนลืมทางเข้าบ้านทะเลาะกันร้านอีบ้าฮะกูไม่ได้ลืมทางเข้าบ้านพี่น้องครับกูไปถึงบ้านแล้วกูเข้าบ้านไม่ได้อีช้างมันเอาโซ่มาคล้องประตูบ้านไว้พี่น้องครับเฮ้ยงานนี้มาแปลกว่ะปกติกลับไปมึงต้องโดนกระทืบคิดยังไงว่าเอาโซ่มาคล้องหน้าบ้านพี่ลูกน้ำคงอยากจะแก้แค้นไงที่พี่อู๊ดมันชอบเอาโซ่เนี่ยล่ามขาพี่ลูกน้ำไว้กับเสาไงเขาก็เลยอยากจะแก้แค้นอยากให้รู้ว่าการถูกล่ามเป็นไงมันก็เลยเอาโซ่เนี่ยไปล่ามบ้านแก้แค้นพี่อุ๊ดไม่ใช่เรื่องนี่เนี่ยนี่เขาเข้าบ้านไม่ได้จริงจะไปกลัวอะไรพี่อุ๊ดนอนบ้านไม่ได้ก็ไปนอนที่อื่นสิวะกูไม่ไปนอนที่อื่นหรอกครับพี่น้องครับยังไงวันนี้กูต้องกลับไปนอนบ้านให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเอาโซ่ล่ามบ้านไว้ก็ตามครับพี่น้องครับแล้วพี่จะเข้าไปได้ยังไงครับก็นี่ไงพี่น้องครับกูถึงกลับมาหาไอ้ยมเนี่ยกูจะมายืมครีมมาเนี่ยไอ้ยมมึงพอจะมีครีมให้กูยืมไหมพี่น้องครับมึงจะเอาครีมไปทำอะไรไปบำรุงหน้าเหรอใช่ทาหน้าเนียนๆนะพอมันเห็นเราหน้าเนียนปุ๊บมันก็ปลดโซ่ออกให้เราพอใจมึงจะกูกัดหัวโอ้ยกูล้อเล่นกูรู้ครีมตัดเหล็กใช่ไหมล่ะกูดูให้ไอ้ดินมันมีครีมตัดเหล็กอยู่หลังเคาน์เตอร์เอาไว้หน่อยพี่ยมมาแล้วนี่มึงมีครีมตัดเหล็กไว้หลังเคาน์เตอร์เนี่ยวะก็ต้องเผื่อไว้สำหรับลูกค้ากินแล้วไม่ค่อยจ่ายตังค์นี่น้องเองมึงตัวดีเลยพี่โอ้เอาครีมไปตัดโซ่ยกครีมให้ไหวก่อนไหมได้ของมาแล้วไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับไอ้จวบดูดิไหวบ่ไหวบ่ไหวตัวมึงนี่สูงกว่าครีมกูนิดเดียวเองเนาะโอ้ยไม่ไหวแล้วกูเห็นแล้วอนาถเราให้ไปช่วยมันไปโอ้ยสร้างแต่เรื่องแต่ราวไอ้เตี้ยเอ้ยมา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 หมาลากเพื่อนนี่หมาลากครีมอ่ะไปดิไป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 เร็วน้องทิพย์คะไม่เห็นมีใครเลยอ่ะนี่อย่าบอกนะคะว่าไม่อยากกลับบ้านอยากอยู่เจอหน้าน้องต่อก็เลยกุเรื่องไอ้โรคจิตขึ้นมาทิพย์เคยอยากเจอต่อขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ไม่รู้สิคะเห็นไม่เจอหน้ากันนานอาจจะคิดถึงกันบ้างก็ได้อะเหรอต้องพอใจค่ะถ้างั้นพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่านะคะไม่อยากอยู่ให้แม่บ้านแถวนี้คอยละหาโอ้ไปเขาน่าจะไปแล้วแหละพี่ว่าถ้างั้นกลับดีๆนะคะถึงบ้านแล้วโทรมานะจ้าแทงใจดำไม่ต้องเลยพี่กอล์ฟพี่ทิพย์น้องทิพย์กลับมาทำไมคะมาอีกแล้วไหนคะไหนโอ้ยจริงด้วยมาอีกแล้วทุกคนพอใจว่านะเราต้องรีบโทรตามพี่ต่อมาช่วยแล้วแหละไม่ต้องโทรค่ะเดี๋ยวพี่จัดการเองเอางี้ค่ะน้องทิพย์เดี๋ยวน้องทิพย์เดินออกไปข้างนอกถ้าไอ้โรคจิตมันควักปิกาจูออกมาให้น้องทิพย์ดูเดี๋ยวพี่จะเข้าไปตีมันตีของมันหักคามือมันเลยค่ะเดี๋ยวพี่ก้องค่ะให้ทิพย์ออกไปถ้าเขาควักออกมาทิพย์ก็เห็นนะดิก็ต้องเห็นสิคะพี่ไม่อยากเห็นอ่ะจู่ๆจะให้พี่วิ่งไปตีเขาโดยที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าพี่ก็ติดคุกก็สิเอา
างี้ถ้าน้องทิพย์ไม่อยากออกไปงั้นน้องพอใจออกไปดูแทนก็ได้เฮ้ยพี่เขาพอใจก็ไม่อยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวภาพมันติดตาเออเหรองั้นก็แสดงว่าของพ่อจ๋ายังติดตาอยู่ได้มากพี่ก๊อฟออกไปถามเขาสิว่าเขาว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าน้องพอใจค่ะจะมีไอ้โรคจิตที่ไหนมันยอมรับความจริงว่ามันเป็นโรคจิตบ้างคะฮะหรือที่มันไม่กล้าเข้ามาในร้านเพราะว่ามันเห็นว่าพี่อยู่ในร้านงั้นเดี๋ยวพี่จะออกไปข้างนอกนะคะถ้าไอ้โรคจิตมันเข้ามาในร้านแล้วมันควักปิกาจูออกมาน้องพอใจตะโกนเรียกพี่เลยนะคะพี่จะกลับปฏิของมันให้หักเลยโอเคตามนั้นพี่ก๊อฟเดี๋ยวนะคะถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วเขามาควักปิกาจูให้ทิพย์ดูใกล้ๆว้ายเราจะทำยังไงล่ะขั้นแรกนะคะจับแล้วบิดแกล้งเกลียดน้องทิพย์ค่ะถ้าไม่อยากเห็นก็หลับตาสิครับเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นโรคจิตหรือไม่ใช่โรคจิตจะได้ไม่ต้องมาเดากันส่งๆแบบนี้ไงโอเคตามนั้นถ้างั้นเดี๋ยวตะโกนเรียกแล้วรีบมาเลยนะดังๆเขาเข้ามาในร้านเราแล้วอ่ะก็ควักเลี้ยงค่ะน้องพอใจโอ้ยพี่ที่พอใจก็ไม่รู้เหมือนกันพอใจหลับตาอยู มึงจะทำอะไรตัดโซ่ครับพี่น้องครับตัดอะไรนะตัดโซ่มึงแหกตาดูด้วยโซ่มันอยู่ฝั่งไหนฮะโซ่อยู่ฝั่งนี้เลยไอ้เตี้ยอยู่ฝั่งนั้นจริงๆด้วยพี่น้องครับเอ้ยพูดถึงนะบ้านพี่อูดเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครมีญาติมาจากต่างประเทศแล้วพูดไทยไม่ได้มาที่นี่จบทำไมวะมันมีล่ามยาอ่อนมาตัดเลยพี่ล่ามไว้ในขนาดนี้รู้จะตัดได้ป่าวมากูตัดเองลบๆโอ้ยมึงหลบเลยกูตัดเองโอ้โหแข็งมากเลยไอ้ต่อช่วยตัวเองกับควายตัดเล็กแค่ที่ทำไม่ได้นี่มึงไปนอนข้างกองขยะให้หมาเลียปากไปปากดีเหลือเกินมึงมาตัดเองเลยมาไปถือให้นี่ก็ไปไปไหนกระจอกมึงตัดลมอยู่เล่นกันอยู่ได้มานี่โอ้ยปัญญาอ่อนเลยรีบตัดหัวโอ้ยสู้บ้านมึงเหล็กไหลวะเนี่ยฮะโอ้โหว่าแต่กูมันเอ้ยพวกเราช่วยกันออกแรงผมว่าแรงพวกเราเนี่ย4คนรวมกันเนี่ยมันโอเคเอางัดเลยสองคนมางัดรีบตัดเลยพี่คนอ่านทําแบบนี้ตอนกลางคืนแบบนี้ใครมาเห็นเค้าเดี๋ยวเค้าคิดมึงงัดบ้านเค้าหรอกมาเฮ้ยพี่แว๊บๆเมื่อกี้นี่ใช่ตำรวจเปล่าวะเฮ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยเต็มเลยว่ะสวัสดีครับจ๊ะเอ๋จ๊ะโอ๋ทําอะไรกันเหรอจ๊ะเอ๋ซะด้วยมาซะแบ๊วเชียวลักษณะจะแยกเปียกดึกๆๆอย่างเงี้ยคุณมาทําอะไรกันเนี่ยแล้วดึกดื่นป่านี้พวกคุณมาทำอะไรกันเนี่ยถ้าจะบอกว่าพวกเรามาจับกลุ่มเล่าเรื่องผีจะเชื่อเลยไหมครับเชื่อเล่าเรื่องผีกันอยู่เล่าเรื่องอะไรอ่ะเล่าให้ฟังบ้างได้ไหมอ่ะเรื่องผีจุ๊บโจ่งครับคุณตำรวจครับผีจุ๊บโจ่งโอ้โหถ้างั้นไปเล่าต่อที่โรงพักดีกว่านะครับดีกว่าเป็นที่ดีครับก็เห็นอยู่นี่ว่าพวกคุณเนี่ยกำลังงัดบ้านเขาอยู่เนี่ยคืออย่างนี้ครับบ้านเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นบ้านของพี่ผมคนนึงเอ้าเฮ้ยหายไปไหนวะโอ้โหอยู่นี่นี่ยังทอดอยู่นี่ครับพี่ตำรวจเข้ามาช่วยอธิบายหน่อยว่าบ้านนี้เป็นบ้านของพี่นี่เป็นบ้านคุณเหรอครับบ้านมึงก็บอกเข้าไปดิแ
็นตำรวจแล้วคุณตกใจคุณตื่นเต้นครับพี่น้องครับคุณตำรวจครับใช่ครับบ้านผมเองครับพี่น้องครับถ้าเป็นบ้านคุณอ่ะแล้วคุณเอาครีมมาตัดโซ่ทำไมอ่ะคืออย่างนี้ครับคือเมียของเขาอะครับทะเลาะกับเขาอะฮะแล้วทีนี้เขาไม่ให้ผัวเขาเข้าบ้านเขาก็เลยเอาโซ่มาล็อกหน้าบ้านไว้ครับนี่เมียเอาโซ่มาคล้องประตูหน้าบ้านไม่ให้ผัวเข้าบ้านเนี่ยนะโอ้ยขึ้นชื่อว่าเมียมันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันทำสิ่งที่เราไม่คาดคิดไอ้ที่เราไม่คิดมันก็ยังทำครับเนี่แสดงว่าคุณตำรวจไม่มีเมียใช่ไหมเนี่ยลองกลับไปมีเมียดูสิครับแล้วจะเข้าใจชีวิตพวกเราได้ครับแล้วครั้นผมขอญาตไปมีเมียก่อนนะครับครับนี่อย่าเพิ่งมาสนใจเรื่องผมเลยครับเอาตรงนี้ก่อนถ้าเป็นบ้านของคุณจริงเนี่ยคุณมีหลักฐานอะไรมายืนยันไหมครับโอ้ยยังไม่แต่ยืนยันเลยครับพี่น้องตำรวจครับนอนยันก็ได้นั่นแหละนอนครับยันยันหิวเหรออยากจะเล่นอีกขึ้นมาดิวะจะลีลาทำไมเนี่ยอย่าตลกโอ้ตามพี่ลูกน้ำเลยกูอยากนอนคุกเออครับรอแป๊บนึงนะครับโทรเร็วดินละเดี๋ยวนี้มันบอกเลขหมายที่เขาเรียกไม่สามารถติดต่อได้เขาได้ติดเครื่องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมลองตะโกนเรียกดูนะครับพี่ลูกน้ำพี่ลูกน้ำพี่ลูกน้ำครับน้องต้นน้ำน้องต้นไม้อยู่ไหมปั๊บ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 บ้านมีกิ่งตะโกนให้เจ็บคอทำไมโง่นะเนี่ยโทรต่อเว้งโทรเรื่อยเลยรับขนมจีบซาลาเปาเพื่อนไหมครับเป็นไงพี่ต้นน้ำเฮ้ยพี่น้องครับอีช้างมันทิ้งข้อความเอาไว้ว่าไปต่างจังหวัดกับลูกแล้วครับผมว่าพวกคุณเนี่ยเลิกลีลาแล้วไปโรงพักดีกว่านะครับคือจะมาเป็นบ้านของพี่อู๊ดจริงๆนะครับใช่ครับใช่ครับจะบ้านจริงบ้านปลอมเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่ว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันผมก็ต้องเชิญไปโรงพักก่อนครับเรียกรถมาเอาตัวไปเด้อหนูว่าใจคะลืมตาดูหน่อยสิคะเราจะได้รู้ว่าคบฟักออกมาหรือยังจะได้ตะโกนเรียกพี่กอล์ฟค่ะนี่พี่ทิพย์สิ่งที่พี่ทิพย์จะให้พอใจลืมตาดูเนี่ยมันไม่ใช่ตุ๊กตานะคะพี่ก็รู้ค่ะแต่ทำไมอย่างนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าคบฟักออกมาหรือยังล่ะคะพอใจก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะนับ1ถึง3แล้วเราลืมตาดูพร้อมกันโอเคค่ะ1 2 3เฮ้ยพี่ทีป่ะอุ๊ยพอใจคิดอยู่แล้วเชื่อว่าพี่ทีต้องขี้โกงพี่ไม่ได้โกงแต่พี่ไม่กล้าดูอ่ะถ้างั้นพอใจดูเองก็ได้ค่ะข้าโชว์นี่ครับมึงโชว์อะไรเราก็โชว์จะจองไงผมแค่จะหาเงินฮะพี่ต๊อกมีอะไรพี่ไอ้ไรล็อกตัวมันไว้มันเป็นไอ้โรคจิตเมื่อกี้นี้มันควักไม่กระจู้ให้น้องทิพย์กับน้องหายใจดูมันเยอะมากใช่ไหมฮะดูเองไม่หมดหรือไงต้องควักให้คนอื่นดูสวยขนาดนี้วะนี่กูเจอหน้าตำรวจมากกว่าเจอหน้าพ่อแม่กูอีกดีเหมือนกันนะมึงซี้กับตำรวจพ่อมึงก็ซี้กับพัสดีไงพี่ต่อไปมึงติดคุกก็สบายคอยดูนะอีช้างและอีช้างกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยกูจะด่าให้ผอมเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ้ามึงด่าแล้วพี่ลูกน้ำไม่ผอมลงกูจะเตะมึงให้เตี้ยกว่าเก่าอ่ะนี่ไงมีเมียแล้วปัญหามันเยอะแบบนี้ไงกูถึงเลือกแบบไม่มีเมียไงเหรอมึงเลือกที่จะอยู่โสดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าเจมินเขาทิ้งมึงเหรอถุยนี่บอกเลยนะพี่ครั้งนี้พี่ลูกน้ำทำเกินไปมากเลยนะเว้ยอ้วนก็อ้วนขี้เหร่ก็ขี้เหร่ไม่สวยก็ไม่สวยกูขึ้นมากมึงเลิกเลยนะเมียคนนี้เลิกบ้านตะกำมึงนะอ้าวด่าพ่อกูไหมเนี่ยต้องไปยุ่งแต่ละอย่างลองเข้าตัวดูให้มันจะรู้สึกพี่วุฒิพี่ลูกน้ำกลับมาปุ๊บเนี่ยขอบคุณเขาแล้วก็ขอโทษเขาดีๆได้ไหมวะขอบคุณโถขอบรองเท้ากูนี่พี่น้องครับมันต้องขอโทษผมสิพี่น้องมันเป็นคนผิดเออพี่ถ้าพี่ลูกน้ำเนี่ยเขาไม่โทรไปอธิบายให้ตำรวจฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยป่านนี้เรานอนอยู่ในคุกแล้วเว้ยเฮ้ยพี่แต่ต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดมันก็เริ่มมาจากพี่ลูกน้ำนะเว้ยถ้าพี่ลูกน้ำไม่เอาโซ่ล่ามบ้านเราก็ไม่ต้องงัดบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องโดนตำรวจจับนี่หรอกพูดแล้วก็ขึ้นมึงเลิกนะนี่อีอ้วนเนี่ยมึงอย่าไปอยู่กับเขาอยู่ไปก็เปลืองแกลบนี่
แล้วเมฆกับมึงก็แก้แค้นไปเลยเขาล็อกหน้าบ้านไว้เอาโซ่มาคล้องไว้ไม่ให้มึงเข้าใช่ไหมมึงก็ไปหาซื้อโซ่เส้นใหญ่กว่านี้อีกเอามาคล้องไว้หน้าบ้านแล้วล็อกให้แน่นเลยดูสิความรู้สึกตอนเข้าบ้านไม่ได้เขาจะเป็นยังไงชีวิตพวกมึงนี่ซับซ้อนนะแก้แค้นกันไปเอาคืนกันมาแล้วเมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้นกันวะคิดก่อนไหมว่าคืนนี้จะนอนไหนบ้านก็เข้าไม่ได้นอนมาหน้าบ้านนี่แหละพี่น้องครับบนถนนเนี่ยนะตลกแล้วพี่เฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวคนเดินผ่านไปผ่านมาคิดว่ามึงเป็นหมาจรจัดนะเว้ยพี่หน้ามึงยิ่งเหมือนอยู่แล้วเนี่ยไหนมึงลองเกาขี้เลื้อนดิเหมือนขี้เลื้อนติดหูพอไปดึกแล้วไปนอนบ้านผมก็ได้ปะมันจะดีเหรอครับพี่น้องครับนี่ผมไปบ่อยๆนี่เกรงใจเหมือนกันนะเว้ยถ้าอย่างนั้นก็ไปนอนประหยัดแมนชั่นกับผมไม่เอาอะบ้านมึงโสโครกนอนบ้านต่อดีกว่าโอ้โหไอ้ผัวก็เรื่องมากไอ้เมียก็เรื่องเยอะมึงนี่เหมาะสมจริงๆแล้วห้องกูสกปรกมึงสะอาดตายแล้วไอ้สกังมีอะไรมึงโทรคุยกันไหมง่วงแล้วไปพี่วุฒิไปครับพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับต่อหัวดิวันแล้วไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละฮะเฮ้ยอ้าวสงสัยเขาจะได้ยินหมดละพี่คือเสียงสลังนายบอกไปต่างจังหวัดกับลูกไงฉันอยู่ในบ้านตลอดเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนครับผมไม่ได้จะควักปีกระจู้ผมแค่เดินเข้ามาซื้อของถ้าจะแค่เข้ามาซื้อของทำไมไม่เดินเข้ามาดีๆล่ะคะผมไม่กล้าเข้ามาครับจะมาซื้อของแต่ไม่กล้าเดินเข้ามาในร้านแล้วจะซื้อของได้ยังไงวะมันโกหกมึงเป็นพวกไอ้โรคจิตแน่ๆเลยนี่คืออะไรนะคะฟังเขาอธิบายก่อนค่ะคือที่ผมไม่กล้าเข้าเพราะผมไม่มั่นใจว่าเงินผมจะพอซื้อหรือเปล่าจะซื้ออะไรของกินอะไรก็ได้ที่ราคาไม่เกิน5บาทครับตลกละฮะมีเงินอยู่5บาทแล้วเดินเข้ามินิมาร์ทเนี่ยนะฮะบะหมี่ยัง2ละ6บาทเลยนั่นแหละครับพอผมมาดูก็เพิ่งรู้ว่ามัน6บาทผมก็เลยจะควักหาเศษเหรียญดูว่ามันจะมีเศษอีกไหมไอ้เราก็นึกว่าจะเข้ามาควักไอ้นั่นโชว์โอ้ยขอโทษด้วยครับผมขอโทษด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดเออพวกเราต่างหากค่ะต้องขอโทษคุณค่ะที่พวกเราเข้าใจคุณผิดนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอโทษด้วยครับขอโทษกันครับเอาพี่แล้วไม่ซื้อแล้วเหรอคะก็คงจะซื้อไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีเงินติดตัวแค่5บาททำงานอะไรเนี่ยทำไมมีเงินติดตัวแค่5บาทพอดีเพิ่งตกงานมาครับผมกำลังรีบหางานทำอยู่ก็เลยมีเงินเหลือติดตัวอยู่เท่านี้ครับยังไงขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะถ้างั้นพี่อยากกินอะไรพี่หยิบไปเลยค่ะพอใจไม่คิดตังค์โอ้น้องพอใจอุตส่าห์ให้กินฟรีไม่คิดตังค์หยิบแค่2ซองเนี่ยนะรู้จักเกรงใจพี่ไม่ตะกะมันพี่หรอกเท่านี้ผมก็อยู่ได้ 2-3 วันแล้วครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวนะคะเอาสตางค์เก็บไว้ก่อนดีกว่าค่ะคือช่วงหางานจะได้มีเงินกินข้าวนะคะมันเยอะเกินไปนะครับผมจริงๆแค่ร้อยเดียวผมก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์แล้วครับไงขอบคุณนะครับโอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะรับไปเถิดนะคะมีเหลือยังดีกว่าขาดนะคะถ้าอย่างนั้นผมขอไป100บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมได้งานทำเนี่ยผมจะรีบหาเงินมาคืนคุณนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับโชคดีนะพี่ครับอันนึงเลยอ่ะพี่ทิพย์พี่พอใจรู้สึกผิดมากเลยนะนี่ที่ไปกล่าวหาเขาว่าเป็นโรคจิตอ่ะน้องพอใจไม่ผิดหรอกค่ะพี่นี่แหละผิดเองค่ะ แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณน้องเขานะคะที่ทำให้เรารู้ว่าเงิน100บาทเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันสำหรับพวกเรา100บาทกินข้าวได้แค่มื้อเดียวแต่คนบางคน100บาทกินข้าวได้ตั้งหลายมื้อนั่นสิครับให้500เอาแค่ร้อยเดียวถ้าเป็นพี่ก๊อฟนะครับให้500ขอเพื่อเป็นพันหนึ่งอะครับจริงกูไม่ดีกูมาเลว
ไอ้นั่นก็ดีซะกูแย่ไปเลยจริงด้วยนะคะเห็นเขาดีแบบนี้นะพ่อฉันจะเปลี่ยนแม่บ้านเลยอ่ะอุ๊ยผมเป็นพ่อบ้านครับผมอุ๊ยคุณพ่อใจอยากให้ผมทำอะไรครับเดี๋ยวผมไปขับรถให้นางหรือจะให้ผมไปตัดหญ้าผมถนัดในการตัดหญ้าครับเอาแค่ไม่หลับในร้านก่อนนะค่ะโอ้ยนี่กูขึ้นเลยนะครับพี่น้องครับกูขึ้นเลยนะเนี่ยลงมาก่อนลงมาคุยกับเมียพี่ซะให้รู้เรื่องทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยวะพี่น้องครับพี่วุฒิขอร้องเถอะคุยเบาๆได้ไหมวะใจเย็นได้ไหมวะไม่ต้องเบาแล้วพี่น้องครับวันนี้นะแตกเป็นแตกหักเป็นหักครับพี่น้องเฮ้ยไอ้ที่บอกว่าหักนี่ความสัมพันธ์หรือกระดูกหัวมึงเนี่ยกระดูกหัวมึงนี่แหละกดเนี้ยไม่ลงไหนกูวะทำไมต้องเอาโซ่มาคล้องประตูกันพี่ด้วยครับพี่น้องครับทำไมต้องทำขนาดนี้แล้วเมื่อกี้ได้เห็นตำรวจจะจับทำไมไม่ออกมาช่วยพี่ตะโกนเรียกกันแล้วกดออดก็แล้วโทรหาก็แล้วแทนที่จะออกมาช่วยกันอะปล่อยตำรวจจับไปได้ยังไงวะน้องต่อไอ้ยมไอ้วอกมันเกี่ยวกับเราไหมเขาต้องมาเดือดร้อนด้วยเนี่ยเกรงใจเขาบ้างไหมพี่น้องก็แกอยากมาตัดโซ่ฉันทำไมล่ะไม่ตัดกูจะเข้าบ้านได้เหรอใจกูเข้าทางทอดว่าไงกูคนด้วยไม่ใช่แมงสาบใช่ครับพี่ลุงน้ำครับอย่างน้อยถ้าเกิดพี่ไม่อยากให้พี่อู๊ดเข้าไปโดยตรงพี่ก็เจาะทางหมาลอดพี่อู๊ดมันจะได้มีทางเข้าน้องยอมเล่นอะไรดูช่องด้วยนะขอโทษที่ขัดจังหวะต่อเลยครับพี่ครับที่ฉันเอาโซ่มาล็อกเพราะฉันไม่อยากให้แกเมาแล้วเข้าบ้านแกก็รู้ใช่ไหมว่าลูกเราโตๆกันแล้วอ่ะต้องมาเห็นสภาพพ่อมันเมากับบ้านทุกวันแบบนี้แกคิดสิว่าลูกจะคิดยังไงเออพี่มันก็ชั่วจริงๆเนาะทำอะไรไม่คิดถึงลูกถึงเต้าเลยว่ะเออมึงเนี่ยมันเป็นพ่อที่แย่มากเลยนะมึงมึงหัดเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกมั้งพี่พี่ขอโทษนะโอ้โหเปลี่ยนโทนเร็วมากถ้าพี่คิดอย่างนี้ได้นี่ก็ดีพี่ดีแล้วนะดีกันนะดีกันแล้วพี่น้องครับงั้นก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะพวกเองกลับกันเถอะเดี๋ยวพี่จะทำดีไถ่โทษเมียเองทำดีไถ่โทษเมียครับนี่จะเที่ยงคืนแล้วมีเลี้ยวมีแรงเหรอพ่อคุณไอ้วอกมึงก็รู้กูเนี่ยเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับพี่น้องครับโอ้ลักษณะมันจะใช้ไดเกียวเอาหน้ายังไงก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับพี่น้องครับแล้วก็ขอบคุณหน้าที่ให้ไปนอนบ้านด้วยวันนี้ครับพี่น้องไม่เป็นไรพี่ตามไปครับพี่เข้าเถอะนะบ้านเป็นที่อบอุ่นที่สุดเชิญจะเข้าบ้านได้ยังล่ะเอาเข้าสิครับเฮ้ยพวกมึงอะไรวะชวนกูคุยอยู่ได้ไอ้นี่เดี๋ยวเครื่องก็ดับแหละใครหลับเครื่องมึงดับบ่อยเหรอกำลังขี่อยู่ดับทั้งนั้นเสร็จแล้วไหมยากเลยเฮ้ยแนะนำมีถอดลมหมูออกมาเช็ดก่อนแล้วเฮ้ยนัดไปนี่คือทั้งหมดคือพอมันดีกับเมียแล้วมันไล่เพื่อนอย่างกระบุกับหมาแบบเนี้ยเอามึงหน้าครบได้ไอ้เตี้ยโอ้ยพี่มึงทำเป็นว่ามันมึงอะหน้าครบน้อยกว่ามันเยอะกูไม่ดีตรงไหนวะโอ้มึงยังมาถามกูเหรอถามหน่อยตั้งแต่มึงเกิดมาในชีวิตมึงเนี่ยมึงเคยทำความดีอะไรกับเขาบ้างทำไมกูจะไม่เคยกูจำได้มึงทำอะไรตอนอนุบาลกูเคยแบ่งลูกอมให้เพื่อนปัญญาอ่อนมึงเนี่ยไม่ได้เรื่องเฮ้ยพี่ต่อไปไหนวะเฮ้ยอย่ามองนะมันทิ้งเราไปแล้วโอ้ไอเวลลูนี่โอ้โหมาด้วยเนี่ยไอ้ไงเนี่ยแล้วบ้านไอ้เตี้ยนี่โคตรไกลเลย2โลกว่าเฮ้ยโอ้โหโมไซค์ก็ไม่มีแท็กซี่ก็ไม่ผ่านแล้วกูจะกลับกันยังไงเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยคนจะหลับจะนอนจะเห่าจะกัดไม่กัดกันที่อื่นไปยังอย่าระเบิดไหมรอบเนี้ยไปไปผิดทางวักหืออันนี้แมนซัมฝาสีเทาน้ำตาลน้อยเขาบอกกินแล้วน่าใสขอบคุณนี่ถามจริงเหอะอยู่ดีๆซื้อน้ำมาให้แบบนี้คิดอะไรป่ะเนี่ยใช
ฉันอะไม่คิดอะไรแกหรอกแต่คนคิดอะมึงนี่ยืนสิงสาวเป็นตะเคียนเลยนะออกจะสวยท้องแขนมึงนี่อีกนิดเดียวกับพือเป็นปีกได้แล้วเนี่ยเอาพือไปเลยโสดอยู่ทั้งนี้อกหักก็อยู่ทั้งนี้ขอคนที่ดีมาช่วยเอาใจของฉันไปหน่อยเพลงใครวะเพลงกูเองเหรอแต่งเองฟังเองขายเองซื้อเองถูกต้องจะขายซะบ้าเลยเพลงกูนี่เครียดว่ะวันนี้เลิกงานแล้วไปหาเหล้ากินดีกว่าเจี๊ยมึงไม่เห็นที่ไอ้ช้างเมียกูพูดเหรอมันไม่อยากให้กูเมาเข้าบ้านทุกวันครับพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นมึงก็เมาถึงสักตีสามดิแล้วค่อยกลับบ้านป่านนั้นลูกเมียมันก็หลับหมดแล้วไงมันหมายถึงว่ามันไม่อยากให้กูเมาเข้าบ้านทุกวันก็ไม่อยากนี่ว่ะมึงก็เมาเต็มที่ไปเลยเมาที่ร้านกูแล้วแหละพอเมาเสร็จปั๊บมึงก็หลับพอสั่งเสร็จปั๊บมึงค่อยกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นพี่อู๊ดมันก็จะไม่ได้กลับเข้าบ้านมันอีกเลยใช่ดีมากบ้ามานี่พี่อู๊ดมีปัญหากับที่บ้านอยู่พี่มึงก็ช่วยนำมันไปในทางที่ถูกบ้างได้ไหมฮะไม่มีปัญหาถ้าเลิกงานเสร็จปั๊บวันนี้พี่อู๊ดครับพี่ไปวัดกับผมก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปนั่งกินเหล้าหลังกุฏิเจ้าอาวาสพี่น้องครับกูขอให้มึงเนี่ยเป็นคนชั่วอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องถึงขั้นระยำตำบอลทำลายศาสนาหรอกครับพี่น้องครับโอ้ยด่าซะครับดีเลยเหรอล้อเล่นถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนไม่ต้องไปไหนวันนี้เลิกงานเสร็จปั๊บไปกินเหล้าบ้านพี่อูนเมียพี่จะได้ไม่ต้องด่าไงว่าเมาแล้วกลับบ้านเพราะมึงเมาที่บ้านเฮ้ยอะไรวะความคิดดีๆจากสักลินเลยนะเว้ยนะในนี้มีอะไรโอ้ยโอ้ยไอ้เอาแค่เต็มตาเลยค่ะดีพี่คะครับผมรบกวนอะไรหน่อยได้ไหมคะสวยขนาดนี้อย่าใช้คำว่ารบกวนเลยครับยินดีให้บริการครับผมคือนัดกับเพื่อนไว้ที่ร้าน D&D นะคะมันอยู่ตรงไหนล่ะคะร้าน D&D ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวน้องเดินตรงไปนี่นะครับตรงไปเสร็จปั๊บเลี้ยวขวาครับพอเลี้ยวขวาเสร็จปั๊บสังเกตตรงซ้ายมือไว้ให้ดีครับจะเจอร้านเหรอคะเปล่าครับจะเจอพี่อยู่ในหัวใจของน้องครับแล้วตกลงร้านอยู่ตรงไหนคะร้าน D&D นะครับเดินไปอีก5ซอยก็ถึงแล้วครับอ๋อขอบคุณค่ะครับเอ๊ะนี่ไม่คิดจะแลกไลน์ไว้หน่อยเหรอคะผมเปิดเครื่องรอเรียบร้อยครับขอผมสแกนนะครับเพราะว่าเกิดน้องสแกนพี่น้องจะต้องอยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดพี่สแกนให้น้องพี่อยู่ข้างบนพี่ชอบข้างบนครับเห็นไหมครับเสร็จพร้อมกันเลยครับผมโอ้ยกูก้าวขาไหนออกจากบ้านหนูเนี่ยโคตรโชคดีเลยยมมึงหล่อไม่ใช่เล่นนะไอ้ยมพี่คะพี่คะจ้ารบกวนอะไรหน่อยได้ไหมคะโอ้ยสวยขนาดเนี้ยกวนทั้งคืนที่ยังไม่พูดเลยโสดสปอร์ตมีเวลาให้ตลอดพี่ชื่อว่าคะจ้าคือนัดกับเพื่อนไว้ที่ร้าน D&D นะคะ D&D เหรอใช่มันอยู่ตรงไหนล่ะคะจะไปยากอะไรถัดออกไปอีก5ซอยแต่พี่ว่าอย่าไปเลย D&D ไป CDP สนุกกว่า CDP คืออะไรคะคอนโดพี่ไงจ้าเอ็งเอ็งเอ็งนัดชอบจังเลยคนอารมณ์ดีอย่างพี่เนี่ยงั้นนัดขอไลน์ไว้หน่อยได้ไหมคะไม่มีปัญหาพี่เนี่ยไลน์ทั้งตัวเลยสแกนเลยนะมับเขาให้ได้กันแล้วนะเราอ่ะตรงนู้นใช่ไหมคะตรงนู้นจะไปคอนโดพี่บอกเลยนะบอกเลยรอของกูก็นิชคุณแล้วเว้ยของดีของดีเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมวะพี่น้องครับอารมณ์ดีขนาดเนี้ยตะกำเขาเลิกเป็นตุ๊ดแล้วหรือไงโอ้ยเจอของดีมากูไม่อยากโกรธใครเอาวันนี้มึงจะไม่โกรธใครใช่ไหมไอ้เกิดไอ้เตี้ยวันนี้ก็รอให้เต็มที่ไปเลยเอาดี
ไอ้วอกลูกตุ๊ด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 อ้าวไหนมึงบอกไม่โกรธไงพี่น้องครับกูบอกกูจะไม่โกรธแต่กูไม่ได้บอกว่ากูจะไม่ตอบเดี๋ยวไอ้ตีที่มึงบอกมึงมีความสุขมีความสุขเรื่องอะไรวะเพี้ยนเบเบอร์ยังมีเบเบอร์เบเบอร์ก็ไม่อยากรู้เพราะว่ากูก็เจอของดีมาเหมือนกันแต่กูก็มีเบอร์นั่งยิ้มกิ่มอะไรไหนเตี้ยกูก็มีเบอร์มีเบอร์ก็มีเบอร์ไม่เบิกคือกูไม่เบิกไม่เบิกคือเหมือนเกินไม่เบิกมีดีเสวัสดีครับคนสวยนี่ถ้าเกิดว่าคนหล่อชมฉันคงจะดีใจแล้วเสียอย่างเดียวไม่หล่อเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะผมขอเวลาคุณแค่5นาทีนะฮะคุณช่วยผมหน่อยแล้วก็คุณจะคิดค่าบริการเท่าไหร่ฮะไอ้ทุเรศถึงฉันจะเป็นกระเทยฉันก็มีศักดิ์ศรีนะเว้ยไม่ได้ขายถ้าถูกใจอย่ากูให้ฟรีเองผมเข้าใจผิดแล้วฮะผมไม่ได้ต้องการจะซื้อบริการนะฮะผมแค่ต้องการให้คุณช่วยฮะแล้วใจเถื่อนผมอยากรู้ว่าตอนนี้พี่หมอนคบกับใครอยู่ฮะแล้วจะอยากรู้ไปทำไมฮะก็พี่กอล์ฟเพื่อนเหรอคะสวัสดีค่ะไม่ใช่เพื่อนพี่หรอกค่ะไม่ใช่แล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะจู่ๆก็มาถามว่าตอนนี้พี่หมอนคบกับใครอยู่นี่แล้วพี่ก๊อฟบอกอะไรเข้าไปหรือเปล่าเปล่าค่ะเอาละฮะไหนๆทุกคนก็รู้หมดแล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมให้เป็นสินน้ำใจแล้วกันนะฮะแค่ทุกคนช่วยบอกหน่อยว่าตอนนี้พี่หมอนคบกับใครอยู่ฮะได้ค่ะไม่ทันรู้เลยว่าเขาเป็นใครอ่ะพูดไปอย่างนี้ได้ไงใช่เอาไงเดี๋ยวพี่จัดการเองเชื่อพี่สิเนคอนอะไรฮะตอนนี้พี่หมอนเขาไม่ได้คบกับใครอยู่หรอกจริงเหรอจริงนะสิแต่ก่อนคบอยู่คนหนึ่งแต่แม่พี่หมอนเขาสั่งห้ามพี่หมอนก็เลยเลิกคบขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่ให้ความร่วมมือนะฮะเมื่อผมรู้แบบนี้แล้วทำให้ผมรู้สึกเหมือน14ครั้งเลยนะฮะมาแล้วฮะไม่ต้องห่วงฉันนะฮะพี่ว่ามันแปลกๆนะคะนั่นแหละสิคะโชคดีนะที่พี่ไม่พูดความจริงอ่ะอุ๊ยแต่ได้เงินจริงๆด้วยอ่ะอ๋อแต่อีกอ้อยนะรอนานไหมครับไม่นานค่ะเข้ามาก่อนสิคะครับนี่เพิ่งจะ2ทุ่มเองนี่ใส่ชุดนี่เตรียมนอนแล้วเหรอครับเออชุดนี้ชุดอยู่บ้านนัดเองอะค่ะนี่ขนาดชุดอยู่บ้านใช่ไหมครับพี่อยากเห็นชุดนอนจังเลยอ่ะมันเป็นยังไงอะครับก็เวลานัดนอนนัดไม่ค่อยชอบใส่อะไรเลยอะค่ะงั้นเรานอนกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนสิคะมาเหนื่อยอย่างเงี้ยนั่งทานผลไม้ก่อนสิคะครับเดี๋ยวนัดนวดให้ด้วยนี่ค่ะผลไม้ขอบคุณครับมาเดี๋ยวนัดนวดให้นะนัดนี่เป็นแม่บ้านไม่เรือนดีนะครับน่าจะเป็นแม่ของลูกพี่ได้จริงๆน้องนัดไม่ต้องนวดก็ได้นะครับแค่พี่เห็นชุดพี่ก็ตื่นแล้วได้ยังไงอะคะพี่ยมยังไม่ได้นอนเลยนะจะตื่นได้ไงคะไม่รู้จริงๆหรือว่าพี่หมายความว่ายังไงอะรู้ค่ะครับมีอะไรหรือเปล่าครับคือนัดมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะแต่นัดก็ไม่อยากเอาปัญหาของนัดมาให้พี่ยมเดือดร้อนด้วยอะค่ะโอ้นัดครับคิดมากทำไมอ่ะอีกหน่อยเราก็เป็นคนคนเดียวกันแล้วอ่ะมีเรื่องอะไรก็สามารถบอกพี่ได้นะคือพ่อนัดเป็นมะเร็งอะค่ะก็ดีกว่าเป็นมะยิงนะครับ
ก็กลัวเครียดนะครับผมแม่จริงๆแล้วคนก็เป็นมะเร็งกันเยอะนะครับแล้วเขาก็รักษาหายกันมาเยอะแล้วด้วยครับนัดรู้ค่ะแต่พ่อเขาอยากทำคีโมแล้วเงินในบัญชีของนัดก็ไม่พอด้วยเหรอพี่ยมพอจะมีงานพิเศษอะไรให้นัดทำบ้างไหมคะไม่มีเลยอะจ้ะว่าแต่นัดต้องใช้เงินเท่าไหร่อะตอนนี้ก็ขาดอยู่หมื่นนึงเลยอะค่ะโอ้ยแค่หมื่นเดียวเองเอาเงินพี่ก่อนก็ได้จริงเหรอคะจริงสิจ๊ะพี่ยมน่ารักที่สุดเลยครับขอบคุณนะคะงั้นคืนนี้พี่ยมอยากได้อะไรบอกนัดเลยนะคะนัดจะตามใจพี่ยมทุกอย่างเลยมีชุดพยาบาลไหมไม่มีค่ะนัดมีชุดบางๆนะไม่ติดครับเดี๋ยวตอนที่นัดไปเปลี่ยนชุดนะพี่ยมช่วยโอนเงินเข้าบัญชีให้นัดหน่อยนะคะนัดจะได้โอนให้พ่อเลยเดี๋ยวนัดส่งเลขบัญชีเข้าไปในไลน์นะได้จ้ะส่งเลยจ้ะส่งแล้วนะคะอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคจ้ะเดี๋ยวพี่จัดการให้ชุดก่อนนะครับโอเคจ้ะพี่โอนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่ยมคะชุดนี้พอได้ไหมคะได้ครับได้ไม่เปลี่ยนเลยนะขอให้นิ่งนะโอ้บางทะลุรอช้าทำไมว่าถอดรอเลยดีกว่าขอโทษคือไฟแดงอะจอดกินไอติมแทนได้ไหมอะสำหรับพี่ยมอะได้สิคะโอ้ยน่ารักมากเลยครับแต่ต้องอาบน้ำก่อนนะได้จ้ะอย่าแป๊บนึงนะคะว่าไงคะแม่ได้ค่ะได้ค่ะพี่ยมครับแม่นัดมาไปก่อนเลยเดี๋ยวว่าเลิกกันนะแม่มาใช่ไปก่อนไปก่อนนัดนัดไปก่อนค่ะไม่ไอติมพี่จะละลายนะไปก่อนก็ได้ค่ะไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะครับครับรอพี่นานไหมจ๊ะน้องนัดไม่นานเลยค่ะเข้ามาก่อนสิคะโอ้โหนี่เพิ่งจะ3ทุ่มเองเปลี่ยนชุดนอนแล้วเหรอจ๊ะอ๋อชุดนี้ชุดอยู่บ้านนัดอะค่ะปกติเวลานัดนอนนัดไม่ค่อยชอบใส่อะไรอะค่ะอ๋อไปนอนสิเดี๋ยวก่อนสิคะแหมมาเหนื่อยอย่างเงี้ยนั่งพักทานผลไม้ก่อนสิคะเดี๋ยวนัดนวดให้ด้วยนะไม่เมื่อยนะไม่เมื่อยนี่ค่ะผลไม้มาเดี๋ยวนัดนวดให้เป็นไงคะนี่น้องนัดเป็นแม่บ้านแม่เรือนขนาดนี้เป็นแม่ของลูกพี่ได้เลยนะเนี่ยเป็นไงคะสบายไหมคะสบายมากเรียกได้ว่าบริการทุกระดับประทับใจเลยนะเนี่ยอยากดูแลพี่วอกนี่นาอร่อยไหมน่ารักที่สุดเลยคนนี้ถอนหายใจทำไมจ๊ะคือนัดมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะแล้วนัดก็ไม่อยากเอาปัญหาของนัดไปเดือดร้อนกับพี่วอกด้วยนัดจ๋าเดี๋ยวอีกหน่อยอะเราก็จะเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะนี่ปัญหาของนัดนะก็เหมือนปัญหาของพี่มีอะไรปรึกษาพี่ได้เลยคือพ่อนัดเป็นโรคไตอะค่ะไตหาหัวจามตามหาหัวใจป่ะเนี่ย ไม่อยากให้เครียดโรคไตเนี่ยไม่ได้อันตรายขนาดนั้นมันรักษาได้จ้ะน้องนัดจ๋านัดรู้ค่ะแต่พ่อนัดต้องฟอกไตอะค่ะ
แล้วอีกอย่างนึงเงินในบัญชีของนัทก็ไม่พอด้วยพี่ว่าพอจะมีงานพิเศษอะไรให้นัททำบ้างไหมคะไม่มีหรอกจ้ะแล้วน้องนัทต้องการเท่าไหร่อ่ะจ๊ะตอนนี้ก็ขาดอยู่หมื่นนึงอะค่ะหมื่นนึงพี่ช่วยสัก 5,000 ได้เปล่าได้สิคะแค่พี่ว่าคิดจะช่วยก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วค่ะพี่ก็บอกแล้วเพราะเดี๋ยวสักพักเราก็เป็นคนคนเดียวกันแล้วเนาะน่ารักที่สุดเลยคืนนี้นะคะพี่ว่าอยากได้อะไรบอกนัดเลยนะเดี๋ยวนัดจะตามใจพี่ว่าทุกอย่างเลยมีชุดกี่เผาปะไม่มีอะค่ะแต่นัดมีชุดนอนบางๆนะไม่ติดงั้นช่วงที่นัดไปเปลี่ยนชุดอะพี่ว่าโอนเงินเข้าบัญชีให้นัดหน่อยนะคะนัดจะได้โอนให้พ่อเลยได้เลยจ้ะเดี๋ยวนัดส่งเลขบัญชีเข้าไปในไลน์นะจงมาเลยจงมาเลยจงมาเลยสายเปย์แล้วพี่สายเปย์ส่งไปแล้วนะคะอันนี้นะจ๊ะได้เลยนัดไปเปลี่ยนชุดก่อนนะโอนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่ว่าจ๋าชุดนี้โอเคไหมอ่ะโอ้ยโอเคเปลี่ยนชุดก่อนนะโอ้รีบมาเลยนัดจ๋าเอ้าถอดสิครับรออะไรไม่ดีว่ะเปิดนิดๆให้น้องมาถอดเองท่าทางจะเซ็กซี่กว่าหน้าเผาให้จ้านันขอโทษขอโทษอะไรจ้าไฟแดงอ่ะไฟแดงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาขึ้นโทเวไม่ติดหรอกไฟแดงได้เลยได้เลยนะได้เลยนึงนะคะอะไรจ้าว่าไงคะแม่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะพี่วอกแม่นัดมาไม่เป็นไรพี่ไม่อายหรอกไม่ได้ค่ะกลับแล้วก็กลับหรอกไว้วันหลังนะไว้วันหลังนะได้ได้เดี๋ยววันหลังพาขึ้นโทรเวย์พี่มีที่พักเจอกันนะเจอกันนะบ๊ายบายได้ตังค์แล้วสวัสดีครับพี่น้องครับรอผมนานไหมครับผมไม่นานเลยค่ะเข้ามาก่อนสิคะครับเดี๋ยวนะไอ้คนที่มาถามเรื่องฉันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเหรอหน้าตาใครพิเศษค่ะหน้าคล้ายพิเศษหรือว่าจะเป็นไอ้ออสแต่ออสมันผมสั้นแต่มันก็ชอบร้องเพลงของพิเศษหรือว่าจะเป็นไอ้ออสปลอมตัวมาเป็นพิเศษเดี๋ยวนะครับพี่หมอนคุยกับผีบ้านผีเรือนอยู่หรือไงคะจะบ่นอะไรเนี่ยช่วยให้พวกเราได้ยินหน่อยได้ไหมคะจะได้ช่วยได้คือว่าฉันกำลังสงสัยไงว่ามันอาจจะเป็นคนขับรถของแม่ฉันที่แม่ฉันให้มาสืบเรื่องของฉันนี่แม่พี่หมอนยังไม่เลิกสงสัยเรื่องน้องจอยอีกเหรอคะตั้งแต่ไอ้ก๊อฟมาสอนให้พี่ลบไลน์นะคะทุกวันเนี้ยคุณแม่พี่ยังขอเช็คโทรศัพท์พี่ทุกวันเลยค่ะนี่แสดงว่าคุณแม่เนี่ยเขายังไม่เชื่อนะคะว่าพี่หมอนเนี่ยเลิกคุยกับคุณโจไปแล้วพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะน้องหัวใจทำไงดีอะคะโถน่าสงสารเนาะแก่บุญนี่แหละแม่ยังแอบจับผิดเรื่องคุยโทรศัพท์กับผู้ชายอยู่เลยไม่น่าล่ะฮัลโหลว่าไงอะไรเหรอเออๆได้ๆอยู่ลงไปพี่หมอนคะไอ้ผู้ชายคนนั้นมันมาหาก๊อฟอีกแล้วค่ะเอางี้วอกน้องรักพี่ยงจ๋าเจอพอดีแล้วล่ะพอดีพี่มีเรื่องจะปรึกษาวอกหน่อยอ่ะจริงเหรอผมก็มีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่พอดีเลยเหรอยืมตังค์หน่อยสิเย้
ไอ้วอกกูยืมตังค์มึงก่อนมึงจะมายืมกูทำไมอ่ะก็ผมจะยืมไม่อยู่เนี่ยพี่จะมายืมผมได้ไงวะไม่ได้อ่ะกูยืมมึงก่อนเมื่อกี้กูพูดก่อนมึงเอามาให้กูยืมเลย1,000กูไม่มีนี่มึงไม่มีตังค์กูยืมจริงเหรอเออมึงโกหกกูป่ะไอ้ตีก็เมื่อวานมึงบอกกูอยู่ว่ามีเงินติดบัญชีอยู่6,000มึงเอาตังค์ไปทำอะไรครับไอ้ตายน้องผมมันยืมไปอ่ะสิ 5,000 ตอนนี้เหลืออยู่พันเดียวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวที่เมื่อวานตอนกดเงินมึงบอกมึงมีอยู่10,000นี่10,000มึงไปไหนวะพ่อกูเนี่ยเขาโทรมาเมื่อวานเขาจะไปหาหมอไม่มีตังค์กูก็เลยโอนตังค์ให้พ่อกูพี่อุดมาก็ดีแล้วพี่รบกวนหน่อยครับยืมตังค์ใช้สักพันดิพี่เออมึงดูสิกูซื้ออะไรมากินบะหมี่ใช่ไงแล้วไม่ได้กินแค่มื้อเดียวนะกูต้องเผื่อไว้มื้อเที่ยงมื้อเย็นอีกครับพี่น้องอ่ะหมดตังค์แล้วไม่มีตังค์มึงยืมหรอกมึงโกหกกูไม่ได้เตี้ยเมื่อวานก็ยังพูดด้วยกันอยู่ว่ามึงมีตังค์อยู่ 3,000 มึงเอาไปทำอะไรหมดโอ้ยเมื่อวานนี้ดิน้องต้นน้ำต้องเรียนพิเศษต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษเลยให้ลูกไว้ก่อนครับพี่น้องครับอะไรวะเฮ้ยทำไมอยู่ๆวันนี้มาพร้อมใจกันช็อตอย่างนี้กูพึ่งพาใครไม่ได้เลยเนี่ยเออเซ็งว่ะก็ขอบคุณที่ช่วยจ่ายค่ารักษาพ่อนะคะจุ๊บจุ๊บ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 บอกกูมาเลยไอ้สองตัวมึงเอาเงินไปรักษาพ่อใครบอกมาเพื่อนมึงล่ะมึงน้องเดี๋ยวแล้วมึงอ่ะเอาเงินไปช่วยรักษาพ่อใครไอ้จั่วไอ้ตอแหลตอแหลมึงด่าตอแหลตอแหลมึงด่าตอแหลกูช่วยเขาเดี๋ยวมึงจะบอกนะว่ามึงเจอน้องนัทหน้าบางบาเออมันมาขาตามึงใช่ไหมดีเอ็นดีเออเดี๋ยวนะครับพี่น้องครับอย่าบอกนะว่าที่พวกเราช็อต3คนเนี่ยเพราะว่าเอาตังค์ไปให้อีน้องนัทเมื่อคืนเนี่ยมันนัดกูไปที่ห้องตอน2 ทุ่ม2 ทุ่มเออของกู3 ทุ่มโอ้ยของกู4 ทุ่มห้ามเลยโอ้ยมึงจัดคิวลงตัวมากเลยอีสันขวานแล้วหลังจากนั้นมันบอกมึงไหมว่าพ่อมันเป็นมะเร็งกำลังจะให้คีโบอ่ะเออเปล่าของกูมันบอกว่าพ่อมันเป็นโรคไตต้องฟอกไตของมึงไงพี่ของกูมันบอกพ่อมันเป็นโรคหัวใจต้องไปทำบอลลูนครับพี่น้องค่ะโอ้ยมึงคิดได้นะถ้าพ่อมึงโรคเยอะขนาดนั้นน่ะมึงไม่ต้องพาไปรักษามึงเผาพ่อมันเลยนัดให้ไปเท่าไหร่วะ 5,000 ของมึง 2,500 พี่น้องของมึงอะพี่น่าจะเยอะสุดของกู10,000มึงจะต้องเอาคืนมึงแน่ๆอีนัทมึงจะเอาคืนวิธีไหนวะไอ้ยมไอ้ยมไม่อยู่ตอนเนี้ยสักกลินลงเต็มร่างกูแล้วนะมึงเฮ้ยว่ามาเลยสักกลินเอาแผนไหนวะงานนี้กูจะจัดให้สาสมใจเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยสิพาร์ทเจอเนี่ยจะอยากรู้อะไรอีกผมรู้ว่าเมื่อวานเรื่องพี่หมอเนี่ยคุณยังไม่ได้พูดความจริงกับผมใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณ 3,000 ถ้าคุณพูดความจริงได้บอกความจริงมาก่อนสิฮะนั่นมันไอออสคนขับรถคุณแม่พี่จริงๆค่ะ
เราพี่หมอจะเอาไงดีคะทำตามแผนที่พี่บอกเมื่อกี้ค่ะพี่หมอนคะพี่หมอนนี่ดีจังเลยนะคะแม่อยากให้เลิกคุยกับเด็กพี่หมอนก็เลิกคุยให้ด้วยอ่ะไม่ได้หรอกค่ะน้องพอใจค่ะสำหรับพี่เนี่ยคุณแม่เนี่ยต้องมาก่อนสิ่งอื่นเสมอค่ะพี่ไม่อยากให้คุณแม่พี่คิดมากและที่สำคัญที่สุดนะคะพี่ว่าน้องโจเนี่ยเขาก็รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะน้องโจเนี่ยเขาไม่เหมาะกับพี่หรอกค่ะถ้างั้นก็ดีแล้วนะคะพี่หมอนเอางี้ดีกว่าพอใจหาแฟนให้ใหม่เลยก็ดีนะสิคะเอารุ่นราวคราวเดียวกับพี่นะคะเพราะว่าคุณแม่พี่เนี่ยจะได้ชอบค่ะค่ะน้องนี่พี่หมอนไม่ได้คุยกับไอ้เด็กนั่นแล้วจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะฮะแต่ตังเบาๆนะครับค่ะอยากบอกว่าเสียใจฮะไปแล้วฮะเงินเลยกูแม่พี่หมอนแม่วันนี้ไม่มีนัดกับน้องโจสิถึงได้มาที่นี่ได้อ่ะอีเจมินเลวร้ายจริงๆฉันเนี่ยเลิกกับน้องโจไปตั้งนานแล้วย่ะไม่ต้องมาอั้มกันเลยนี่รู้ไหมคะเมื่อวานเนี่ยยังชวนเจนะคะไปเป็นเพื่อนดูหนังกับน้องโจอยู่เลยพูดได้แล้วพี่หมอนเขากำลังหลอกคนที่แม่เขาส่งมาสืบเรื่องพี่หมอนอยู่คนไหนอะตัดไปแล้วเฮ้ยแล้วมันพิเศษนี่คุณแม่ลงทุนจ้างพิเศษมาสืบไปเหรอพิเศษที่ไหนละเจ๊คนขับรถของแม่พี่หมอนเขาปลอมตัวมาจริงเหรอทำไงเนี่ยดีจ้าพี่ยงวันนี้เรานัดกันเหรอคะถึงนัดจะไม่นัดพี่ก็จะมาเจอนัดเพราะพี่นัดกับตัวเองไว้ว่าจะต้องมาเจอนัดหลายนัดจังเลยนะคะนัดงงไปหมดแล้วต้องนัดครับขอเข้าไปในห้องได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณครับนัดวิ่งตายแล้วน้องนัดครับนี่เก็บเสื้อผ้าจะไปไหนครับอ๋อพอดีนัดจะไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลเนี่ยคะอุ้ยกระตันอยู่พี่ก็คิดว่าจะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อหนีใครหนีใครคะนั่นน่ะสิใครมาใครเดี๋ยวนัดไปดูก่อนนะคะครับครับสวยแล้วค่ะทำไมอ่ะพี่ชายนัดมาพี่ชายเลยเหรอเออก็ไม่เป็นไรนี่ก็เปิดประตูให้เขาเข้ามาเลยพี่จะได้สวัสดีเขาไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยทำไมอ่ะพี่ชายนะเขาห่วงนัดมากขืนเจอพี่ยมนะนัดโดนกระทืบเละแน่ๆเลยอ่ะเหรอพี่ยมไปหลบเรียบเรียงก่อนนะหลบ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 ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะจ้าจ้าเปิดช้าแบบนี้มีพิรุธนะเนี่ยซ่อนกิ๊กไว้หรือเปล่าเนี่ยฮะล้อเล่นจริงหลังอย่าล้อเล่นกับนัดงี้อีกนะนัดใจคอไม่ดีเลยอ่ะโอ้ใจคอไม่ดีขวัญเอ้ยขวัญมาพี่ขวัญเหรอลูกวันนี้พี่วอกมาหานัดมีอะไรหรือเปล่าคะโอ้โหทำงานมาเมื่อยตัวมากเลยเนี่ยเลยอยากจะมาหาคนช่วยนวดสักนิดนึงแต่วันนี้นัทไม่ค่อยสบายเลยอ่ะเป็นไข้ทับฤดูด้วยอ้าวไปทับมันทำไมฤดูอ่ะไว้วันหลังแล้วกันนะคะแต่วันนี้พี่มีเงินมาให้เราอีก 5,000 นะเมื่อคืนให้เพื่อนไป 5,000 เองไม่ใช่เหรอจะได้ครบ 10,000 นึงเอาไปรักษาพ่อไงไม่เป็นไรละค่ะพอดีนัทไปยืมเพื่อนมาแล้วยืมมาแล้วเหรอใช่ค่ะโอ้ยหาเงินเก่งนะเราเนี่ยนัดหายอ่ะเดี๋ยวนัดไลน์ไปหานะนะพ่อมาเมื่อยตัวมากเลยแต่พี่แสนดีนะไปก่อนนะใครมาเคาะประตูห้องอ่ะเดี๋ยวนัดไปดูก่อนนะคะอ
วยแล้วค่ะพี่ชายนัดมาเอาดีเลยเปิดประตูเข้ามาพี่จะได้สวัสดีเขาเฮ้ยไม่ได้เลยค่ะพี่ชายนัดห่วงนัดมากขืนเจอพี่วอกนะนัดโดนกระทืบเละแน่เลยอ่ะตายแล้วคุณพระทำไงอ่ะพี่วอกไปหลบในห้องน้ำก่อนแล้วกันนะไปหลบแล้วไปหลบเลยใช่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวพี่ขอไปหลบที่ระเบียงได้ไหมไม่ได้คือที่ระเบียงนัดเก็บของไว้เยอะมากเลยค่ะเหรอเก็บอะไรไว้ระเบียงขยะหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเราไปเก็บที่ซ่อนในห้องน้ำเองโอเคอยู่ในนี้ก่อนนะคะอะไรวะเนี่ยอยู่ใช้กับผมมาพร้อมกันสวัสดีครับพี่น้องครับผมพี่อู๊ดมาหานัดมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับพี่น้องครับแค่พี่อยากจะแวะผ่านมาถามว่าพ่อป่วยเป็นไงบ้างครับพี่น้องครับก็ เสียงใครครับพี่น้องครับน่าจะเสียงลุงข้างห้องค่ะพอดีกำแพงห้องนั้นมันบางมากเลยค่ะห้องทะลุถึงกันง่ายใช่ค่ะให้อยู่ในห้องน้ำครับพี่น้องครับไม่มีหรอกค่ะพอดีนัดวางของไว้ชิดขอบชะโครกมากค่ะมันก็เลยหล่นลงมาเองมันเลยหลุยลงมาครับผมโอ้ยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยมาเลยจับ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 คุณเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับผมเป็นแฟนกับน้องนัดครับเฮ้ยคุณจะเป็นแฟนกับเขาได้ไงเขาคบกับผมอยู่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณสองคนเป็นใครอ่ะนัดไหนบอกพี่ชายจะมาห้องไงน้องเขาก็บอกผมอย่างนี้เหมือนกันน่ะเฮ้ยน้องนัดนี่อย่าบอกว่าน้องหลอกพี่สามคนนะนี่แสดงว่าพี่หมอเนี่ยยังไม่เลิกคุยกับไอ้เด็กที่ชื่อโจนั่นใช่ไหมฮะคุณแค่พยักหน้ามาเนี่ยผมจะให้3,000เลยนะเอาวะแค่พยักหน้าได้ตั้ง 3,000 ไหนๆเขาก็รู้แล้วดีมากฮะแต่ว่าคิดนานไปหน่อยเนี่ยเหลือ300พอนะฮะโอ้ยจะ300ไม่300เงาก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะเนี่ยอีกครับครับแกบอกเขาไปแล้วใช่มั้ยแกเป็นคนอย่างนี้ไอ้ออสออสไหนฮะนี่เสกเองฮะจำเสกไม่ได้เหรอฮะออสคุณแม่ใช้ให้แกมาสืบเรื่องของฉันใช่ไหมครับฉันขอร้องนะออสอย่าบอกคุณแม่เรื่องนี้เลยได้ป่ะไม่ได้หรอกครับผมอะไม่อยากโกหกคุณนายครับนี่ไอออสนี่แกฟังฉันให้ดีนะเว้ยแม่พี่หมอนเขาแก่งัดจะตายวันตายพุ่งอยู่แล้วอีกหน่อยแกก็ต้องมาทำงานกับพี่หมอนเขามาดูแลเขาต่อถูกไหมถ้าฉันเป็นแกฉันจะดีกับพี่หมอนเยอะๆสมมุติว่าแม่เขาตายปุ๊บแกไปเลยไม่ถูกไล่ออกไงเจมินฉันเข้าใจนะว่าแกพยายามจะช่วยฉันใช่แต่อย่าแช่งแม่กูได้หรือเปล่ามันฟังดูเป็นแช่งเหรอพี่เอออุ๊ยเจมไม่ตั้งใจอ่ะเจแค่อยากพูดให้เด็กมันเห็นภาพอนาคตมันจะได้ดีกับพี่เยอะๆไงพี่ออสคะพี่ออสเคยมีความรักใช่ไหมคะพี่ออสก็รู้ใช่ไหมคะว่าเวลาคนเรามีความรักเนี่ยเรื่องอายุเรื่องความเหมาะสมบางทีมันไม่เกี่ยวเลยนะคะแต่พอใจก็เข้าใจนะคะว่าคุณแม่พี่หมอเนี่ยอยากให้พี่หมอคบกับคนที่เหมาะสมแต่ว่าความรักเนี่ยมันออกแบบไม่ได้นะคะหนังเรื่องโปรดของผมเลยครับรักออกแบบไม่ได้โอ้เนกาทีฟเอางี้ครับเดี๋ยวผมจะไปบอกคุณนายนะครับว่าคุณหมอเนี่ยเลิกคุยกับไอ้เด็กนั่นแล้วครับ
ขอบใจมากเลยออสขอบใจแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณหมอนอย่าทิ้งออสนะนี่แกกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่พี่หมอนตายให้พี่หมอนจ้างแกต่อว่างั้นเถอะผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับแต่ความหมายอะแบบนั้นเป๊ะเลยครับไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ตกงานแล้วเจ๊แต่ว่าจริงๆการหลอกคนนี่มันไม่ดีนะมันบาปเฮ้ยพี่ชีฮะเดี๋ยวนี้ฉันก็ลามปามใหญ่แล้วนะอะไรพี่กล้าด่าพี่หมอนเลยเหรอพี่หมอนคะพี่ไม่ได้ว่าอะไรพี่หมอนเลยนะคะพี่พยายามจะบอกเจ๊เมนถึงหลักการเฉยๆค่ะว่าหลอกคนมันบาปใช่ค่ะมันด่าพี่อย่ามาเสียบอย่ามาเสียบมาดีใจด้วยพี่หมอนเดี๋ยวเมื่อกี้มึงพยักหน้าใช่ไหมคือเมื่อกี้คุยกันแล้ววิกเป็นจะหลุดหนูก็เลยเฮ้ยให้มันเข้าที่อ่ะโอ้วิกหลวมวิกมันหลวมมันหลวมคืออย่างนี้ค่ะพี่อมคือพี่สองคนเนี้ยเขาตามจีบนัดนะคะแต่นัดบอกเขาไปแล้วนะคะว่าไม่ชอบไม่ชอบเขาก็ยังตามตื้อนัดอยู่นั่นน่ะพี่อมอย่าเข้าใจนัดผิดนะสุดยอดฉลาดมากที่เลือกพี่ยมเพราะมันให้เงินเยอะสุดใช่ไหมจริงๆแล้วพี่สามคนเป็นเพื่อนกันเว้ยเฮ้ยไม่ต้องน่ารักมาตีสองเลยไม่ต้องมาตลกเลยเอาตังค์พวกพี่คืนมาเลยเออนัดขอโทษนัดใช้ไปหมดแล้วอะค่ะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวพี่ยมให้ไปหมื่นหนึ่งของพี่ 5,000 พี่อู๊ด 2,500เงินเยอะขนาดนี้ใช้คืนเดียวมึงเอาไปซื้อเรือดำน้ำเหรอคือนัดเป็นหนี้ค่ะนัดก็เลยเอาเงินเนี้ยไปใช้หนี้แล้วอะค่ะโอ้ยแต่ทำอย่างนี้ก็ทำไม่ถูกพี่น้องครับมันหลอกพวกพี่ว่าพ่อป่วยแล้วเอาเงินพวกพี่ไปเนี่ยนัดเห็นว่าพวกพี่น่าจะเป็นคนใจบุญน่าจะชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนน่ะเก็บคำอธิบายนี่นะไปอธิบายกับตำรวจกันแล้วกันอย่าแจ้งตำรวจเลยนะพี่หนูสัญญาว่าหนูจะไปหาเงินมาใช้คืนนะโอ้โหนะเหรอให้คืนเหรอเอาแน่ๆๆดูสิยมพี่น้องครับไม่ต้องไปแจ้งความแจ้งตำรวจมาจับน้องก็หรอกอย่างน้อยๆก็คงสำนึกแล้วแหละและอีกอย่างก็รับปากแล้วว่าจะหาเงินมาใช้คืนพวกเราอ่ะโถไอ้เตี้ยหลอกเขากล้าหลอกเราขนาดเนี้ยมึงคิดว่าน้องเขาจะหาเงินมาคืนพวกเราเหรอเออใช่แล้วเกิดปล่อยไปเดี๋ยวก็ไปหลอกคนอื่นเขาอีกเนี่ยเออไม่หรอกค่ะนัดไม่ทำแล้วจริงๆค่ะไม่เชื่อหรอกจะบอกให้ชีวิตพี่เนี่ยเจอคนชั่วคนเลวมาเยอะดูอย่างไอพี่ยมเพื่อนพี่เนี่ยทำชั่วทำเลวสารพัดทำเสร็จแล้วก็บอกไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วสุดท้ายมันยังชั่วเหมือนเดิมเลยไอ้บอกมันใช่เวลามาประจานกูไหมมึงก็เหมือนกันแหละพี่น้องครับอะไรกันมึงทำผิดพลาดมาตลอดทุกคนก็ให้โอกาสมึงตลอดทำไมมึงไม่ให้โอกาสน้องก็สักครั้งวะพี่น้องครับเอาเออก็ได้เอางี้ไปเอาบัตรประชาชนมาบัตรประชาชนอยู่ไหนได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่มีหลักฐานเรียบร้อยแล้วอย่าให้รู้นะว่าเที่ยวไปหลอกคนอื่นเขาอะพี่แจ้งตำรวจจับจริงด้วยพี่ยมแบบนี้มันจะได้ผลจริงเหรอวะก็ไม่รู้อะกูคิดอย่างเดียวตอนเวลาที่กูทำให้ดีแล้วทุกคนก็ให้โอกาสกูก็เลยมีความคิดว่ากูอยากจะทำให้มันดีขึ้นแต่มึงก็ไม่เคยดีขึ้นนะกูพยายามอยู่พยายามอยู่ไอ้ตีเอาไงพี่อุ๊ดกูแค่ 2,500 ไม่เท่าไหร่แล้วกูไม่คิดมากไอ้ 5,000 กับ 10,000 อ่ะมึงตกลงกันเองแล้วกันสายยิ่งบ้าการอยู่ที่ใจอ่อนพี่ยมอะไรมึงเสียแพงสุดคนตัดสินใจด้วยการหมื่นนึงอ่ะคือชีวิตพี่ก็ไม่ใช่คนดีอ่ะคนชั่วดีๆนี่แหละแต่พี่จะทำดีสักครั้งนึงแล้วกันอ่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่ยมพี่ยมน่ารักจริงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทางนู้นหมื่นนึงก็จริงทางนี้ก็ 5,000 นะเว้ยขอบคุณค่ะ
โอ้ยพอได้บ้านี่ถ้าจะทำดีสักครั้งทำดีให้มันสุดๆไปเลยมีไหมวะพี่น้องครับหาเล็กหาน้อยไปเรื่อยนี่น้องนัดแล้วไปติดนี่อะไรใครไว้เหรอครับพี่น้องครับคือพอดีเพื่อนนะนะคะไปแทงบอลแล้วเขาก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วเขาก็มาขอยืมนัดแต่นัดก็ไม่มีให้เขานัดก็เลยต้องไปยืมคนอื่นให้เขาแล้วพอเจ้าหนี้มาทวงนัดนัดก็ไม่มีให้อะค่ะเราเพื่อนนัดก็ไม่มีให้เหมือนกันนัดก็เลยต้องมาขอเงินพวกพี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องผิดผิดแล้วล่ะน้องไม่ได้มาขอพี่สามคนน้องหลอกพวกพี่สามคนดูนี่เนี่ยปกติจ่าย 5,000 กูได้เยอะกว่านี้เยอะโอ้ยชีวิตเนาะชีวิตกูเนาะกูชีวิตกับคงเราโอ้โหไอ้วอกเวลาวอกกินขวดนี่เดี๋ยวดูนี่ดูดีอ่ะเขาบอกว่าคนนี้สดชื่นด้วยใช่ป่ะนี่วอกยืมตังค์500ดิถุยนี่ที่ชมมันได้หมดจะยืมตังค์แค่นี้เหรอโอ้ยชมก็ส่วนชงยืมตังก็ส่วนยืมตังไม่เกี่ยวกันโอ้ยไม่มีหรอกพี่ไปขอยืมบอสแกนุ่นดูหนังหน้าแล้วไม่น่ามีตังว่ะถามจริงเหรอเพิ่งโดนหลอกมาป่ะขนาดลูกน้องมันยังดูออกเลยอ่ะไอ้จวบครับไม่น่าเชื่อว่ามึงจะเป็นสายตาแหลมคมขนาดนี้อยู่แล้วอย่ามีเลยตาไอ้เวรที่อารมณ์เสียอยู่ไปจัดเหล้ามาโอ้ชีวิตก็ชีวิตพอเคสมันหลอกได้ยังไงตั้ง3คนอีบ้านี่เป็นอะไรกันน้องน้ำมนต์หรือเปล่าโอ้เหลือหลอกสามขอโทษนะคะพี่ร้าน D&D ไปทางไหนอะคะมึงไปเองเลยกูกล้องกูเกิลมึงไม่รู้จักเซิร์ชมึงคิดว่ากูงอดไอ้สันขวานโอ้ยเฮ้ยพี่น้องครับใจเย็นๆก่อนเขาอาจจะไม่ได้มาหลอกเราทุกคนก็ได้มาถามทางเฉยๆไม่รู้ใครถามทางกูถือว่าหลอกกูเหมือนอีนัทหมดทุกคนนั่นแหละอีนัทมาหลอกแล้วเหรออีนัทอีนัทมาหลอกร้านนี้แล้วก็ไม่บอกมึงได้ยินพี่ไอ้คนเมื่อกี้มันพูดไหมกูได้ยินเต็มสองหูเลยนี่แสดงว่าอินทัศน์นี่เขามีเครือข่ายเขาเป็นองค์กรเลยหรือว่าพี่น้องครับต้องลองอินทัศน์มันเป็นโจรหรือว่าชายสีมีเกี้ยวสาขามึงเยอะเหลือเกินอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร